เอ้ยสวัสดีครับกับพวกกับแอปดีเช่นเคยนะครับผมโอ้โหยืนยันกันโคตรเยอะนะฮะใช้คำนี้ได้เลยเพราะว่า7แพ็คกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยนะฮะว่ามันมีโปรโมชั่นเติมทองเพราะอย่างนี้แหละฮะมันกระหน่ำกันมาให้เราไปเติมไงเพราะว่าโอ้โหแพ็คที่มาก็เด็ดมากๆมาเริ่มที่แพ็คแรกเลยนะครับพฤหัสนี้ไอคอนิกโมเมนต์นะฮะจากโลมาทั้ง3คนบาติสตูต้านอตติคาฟูนะครับใครอยากจะจัดฟูลทีมไอคอนิกโมเมนต์อยากได้นะฮะยิงคมบวก20ยิงแรง99ยิงคม99 3คนนี้มาแล้วนะครับผมสามารถไปจัดกันได้เลยพฤหัสนี้แล้วก็ยืนยันกันต่อเลยนะว่าพฤหัสนี้ไม่มีแพ็คนี้นะครับผม Player of the Week เนี่ยไม่มีส่วนที่เราโหวตลีกเอิงฝรั่งเศสไปนะครับเท่าที่ดูมาข้อมูลล่าสุดยังไม่มีแสดงว่าอาทิตย์หน้าตามที่ผมคาดการไว้นะครับและมาดูเลยครับผม6แฮกฟีเจอร์จาก6สโมสรและมาจากลีกเดียวกันเลยครับแพ็คแรกครับผมนี่ฮะเอเวอร์ตันจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมนำทัพนะฮะ3แนวรุก3ประสานนะครับผมโดมินิกคาร์เวิร์ตเลวินนะฮะมาสักทีนะครับผมโรดิเกสริชาร์ลิสันนะฮะก็สามารถไปจัดกันได้แพ็คนี้8คนบอลดำทั้งแพ็คด้วยนั่นเองนะครับมาต่อฮะกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์กันบ้าน นะครับเลสเตอร์เนี่ย8คนนะครับประกอบไปด้วยบอลทอง3คนนะฮะมีบอลดำ5คนนะครับนำทัพโดยวาร์ดี้นะฮะโฟฟาน่าก็มาเช่นเดียวกันนะฮะแคสเปอร์ชไมเคิลก็มาอีกแล้วนะครับไปจัดกันได้เต็มที่เลยครับแฮกต่อไปนะครับผมแหมตามคาดการต้องบอกว่าเกินคาดเพราะว่าอะไรที่เดาๆกันไป6ทีมบิ๊กซิกโอ้โหเกือบจะครบลิเวอร์พูลฮะลิเวอร์พูลนะครับผมมาเป็นนะฮะบอลดำนะครับทั้ง8คนมีอาร์เดียนด้วยและที่ผมสนใจมากๆก็คือเดียโก้โชต้าครับผมมาแล้วนะฮะโกเมสฟาบินโยนะฮะรอบนี้ไม่มีเวอร์จิลฟานไดนะครับแต่ว่าแนวรุกก็มากันเพียบเช่นเดียวกันนะฮะไม่มีมาเน่ด้วยนั่นเองนะครับมาแพ็คต่อไปครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหแบ็คกราวสวยที่สุดในนี้เลยนะฮะเนื่องจากมีลิขสิทธิ์นะฮะในแพ็คนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมนักเตะบอลดำ7คน1บอลทองนั่นก็คือแดเนียลเจมส์นั่นเองนะฮะก็มีทั้งป็อกบาวานบิทแรดฟอร์ดเดเคอาร์แม็กไกวและที่เด็ดสุดมาครั้งแรกเป็นฟีเจอร์สักทีสำหรับคาวานี่ไม่ใช่คาวาโนนะฮะก็โอ้โหหล่อจัดมากในนี้ผมชอบรูปคาวานี่ที่สุดเลยนะลองมาผมชอบรูปวันบิดนะฮะมันดูเต็มที่ดีนะมาครับผมยังไม่หมดนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอีกแล้วและบอลดำทั้งแพ็คอีกแล้วนะฮะอยากได้ฟลอรันตองเลสมากเลยอาเก้ก็มาเดอะบอยอีกแล้วรอบนี้มีกุนนะฮะผมมีสเตอร์ลิงด้วยนะฮะแม่ลาป็อกด้วยโอ้โหแหลมมากๆจัดกันได้เลยนะและแพ็คสุดท้ายครับผมท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะนำทัพมาเลยนะครับผมทั้งสีซอนและแฮร์รี่เคนนะครับผมแพ็คนี้นะฮะบอลดำทั้งแพ็คอีกแล้วนะฮะซึ่งต้องบอกไปก่อนนะครับผมว่าทั้ง6แพ็คนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าจะมาวันไหนแต่ว่าการปล่อยข้อมูลออกมาแบบนี้คือการปล่อยข้อมูลออกมาล่วงหน้าเพราะว่าโคนามิเนี่ยหรือว่าทีมงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็คงจะหยุดปีใหม่นะครับผมเช่นเดียวกันกับทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่าคิดว่านะแพ็คคัพเซเลคชันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาวันจันทร์ใช่ไหมและถ้ามา6แพ็คแบบนี้มันน่าจะกระจายไป2สัปดาห์นะครับก็คือ2สัปดาห์ที่ไม่มีไลฟ์อัปเดตหรือว่าไม่มีการอัปเดตฟอร์มนักเตะนะครับก็มี2วันก็คือวันที่28กับวันที่4 28เนี่ยอาจจะมา3แพ็ค4เนี่ยอาจจะมา3แพ็คเอาเป็นว่าแพ็คไหนมาวันไหนเดี๋ยวรอข้อมูลออกมานะครับผมจะมายืนยันให้อีกทีไม่วันพฤหัสก็วันศุกร์นะฮะที่แน่6แพ็คนี้สนใจแพ็คไหนรีบๆเก็บทองรอเลยดีกว่านั่นเองนะครับและก็ขอยืนยันสรุปสุดท้ายนะฮะของคลิปนี้ก็คือ4นักเตะนะครับผมฟีเจอร์ที่เขาแจกฟรีนะฮะก็วันเวลาตามนี้เลยนะครับวันที่24นะครับผมวันพฤหัสนะฮะลิโอเนลเมสซี่นะครับผมเขาแจกฟรีให้นะฮะ28นะครับผมแจกบรูโน่แฟนนั้นผมโคตรเซ็งเลยเพราะว่าผมมีแล้วไงเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับใครยังไม่มีก็คุ้มไปนะฮะและวันสิ้นปีนะครับผมแจกสกอตบราวน์นะครับผมพี่น้ำตาลของเรานะฮะแจ
จากเซลติกแล้วก็วันที่4นะครับผมฟีเจอร์นะฮะฟาเบกัสจากโมนาโกนะครับข้อมูลเนี่ยก็ปล่อยออกมา9คนแล้วเหลืออีก1คนที่เขายังไม่ปล่อยจากกาตาร์สลายนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวทั้ง10คนที่เขาแจกฟรีให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฮะถามหน่อย1คำถามอยากเปิดแพ็คไหนกันคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะหรืออยากให้ผมเปิดแพ็คไหนให้ดูก็บอกได้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ